สุดยอดประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวที่ใครหลายคนอาจยังไม่รู้ครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคือน้ำมันที่ได้มาจากการสกัดแยกไขมันจากเนื้อมะพร้าวด้วยวิธีการสกัดเย็นครับซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ใช้ความร้อนสูงและไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมีครับน้ำมันที่ได้นะครับจะมีลักษณะใสเหมือนน้ำแล้วก็ไม่มีกลิ่นดีน้ำมันมะพร้าวเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามีประโยชน์และถูกนำมาใช้อย่างหลากหลายครับไม่ว่าจะนำมากินหรือนำมาทำเป็นออยล์มะพร้าวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังเส้นผมนะครับและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายเลยครับถ้าจะให้พูดถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ติดเทรนด์สุขภาพสุดๆในทุกยุคทุกสมัยครับที่มีผู้คนให้ความสนใจกันโดยตลอดและประโยชน์ที่น่าสนใจของน้ำมันมะพร้าวมีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับข้อแรกครับน้ำมันมะพร้าวจะช่วยควบคุมน้ำหนักครับไม่ทำให้อ้วนนะครับเพราะโมเลกุลในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะไปกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมครับทำให้แคลอรี่ที่เรารับประทานเข้าไปในรูปของอาหารเนี่ยถูกเผาผลาญไปทำให้เหลือสะสมไขมันในร่างกายได้น้อยลงครับ2ครับน้ำมันมะพร้าวจะช่วยแก้ปัญหาผมเสียต่างๆด้วยการนำมาใช้หมักผมก็ได้นะครับเพราะน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมช่วยฟื้นฟูบำรุงผมเสียจากการทำเคมีหรือผ่านความร้อนรวมถึงครับยังอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารสำหรับเส้นผมอีกหลากหลายชนิดครับที่จะทำให้ผมของคุณนั้นนุ่มสลวยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้รู้ไหมว่าน้ำมันมะพร้าวยังสามารถช่วยปรับสภาพหนังศีรษะได้ด้วยครับเพราะในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีสารปฏิชีวนะครับที่คอยทำลายเชื้อโรคต่างๆการใช้น้ำมันมะพร้าวจะช่วยไม่ให้หนังศีรษะแห้งและที่สำคัญครับป้องกันการเกิดรังแคแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยยังช่วยกำจัดเหาและไข่เหาบนหนังศีรษะได้ด้วยครับ3ครับน้ำมันมะพร้าวจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันครับเพราะในน้ำมันมะพร้าวนะครับมีกรดลอริกสูงมากซึ่งเป็นสารตัวเดียวกันกับกรดไขมันที่มีในน้ำนมของแม่นั่นเองครับเมื่อกินเข้าไปเนี่ยกรดลอริกจะเปลี่ยนเป็นโมโนลอรินครับที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราเชื้อยีสต์ไวรัสหรือโปรโตซัวครับนอกจากจะฆ่าเชื้อโรคได้หลายชนิดแล้วนะครับยังช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจและยังปลอดภัยต่ออนุมูลอิสระครับแล้วก็ไขมันทรานส์ด้วยจึงช่วยป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งในร่างกายของเรานั่นเองครับและที่สำคัญครับยังช่วยกดการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย4ครับช่วยรักษาอาการผิดปกติทางผิวหนังครับมีผลการศึกษามากมายครับพบว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยรักษาอาการผิดปกติทางผิวหนังเช่นโรคเรื้อนสิวโรคสะเก็ดเงินนอกจากนี้ครับหากใช้เป็นประจำน้ำมันมะพร้าวนะครับยังช่วยสมานแผลต่างๆที่เกิดขึ้นได้อีกด้วยครับ5ครับช่วยลดเบาหวานกรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวนะครับมีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อไวรัสที่อาจทำลายเซลล์ตับอ่อนครับจนก่อให้เกิดเบาหวานนั่นเองช่วยกระตุ้นตับอ่อนให้มีการผลิตอินซูลินที่มากขึ้นครับและที่สำคัญน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นไขมันอีกตัวสายโมเลกุลยาวปานกลางครับจึงสามารถดูดซึมผ่านผนังเซลล์เข้าสู่ไมโทคอนเดรียได้เองครับโดยที่ไม่ต้องมีอินซูลินเป็นตัวนำนะครับจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถนำอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์โดยไม่ต้องอาศัยอินซูลินพาเข้าสู่เซลล์ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยไม่ขาดสารอาหารครับช่วยให้มีแรงแล้วก็สดชื่นมากขึ้นด้วยครับ6ครับสามารถใช้เช็ดเครื่องสำอางให้สะอาดหมดจดครับโดยการใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยแหละครับหยดลงบนสำลีพอประมาณนะครับแล้วเช็ดให้ทั่วใบหน้าเลยครับสามารถเช็ดรอบดวงตาได้ด้วยนะหรือว่าจะเป็นริมฝีปากนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่แต่งหน้าเนี่ยสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับเช็ดทำความสะอาดได้สัก2รอบครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดให้อย่างหมดจดนะครับเมื่อเช็ดด้วยน้ำมันมะพร้าวทั่วทั้งใบหน้าแล้วนะครับก็ทิ้งไว้สัก10นาทีค่อยล้างออกครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถแทรกซึมทำความสะอาดผิวหนังได้อย่างลับลึกครับช่วยลดการเกิดสิวฝ้าแล้วก็การสะสมของสารเคมีจากเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดีครับจึงช่วยทำความสะอาดรูขุมขนทำให้รูขุมขนเนี่ยกระชับเต่งตึงผิวหน้าเนียนใสและยังช่วยขจัดสิ่งอุดตันที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้เป็นอย่างดีเลยครับ7ครับช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองครับกรดไขมันสายกลางในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ครับนอกจากนี้ครับผลการศึกษายังบอกด้วยนะว่ากรดไขมันสายกลางในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยครับ8ครับน้ำมันมะพร้าวช่วยให้กระดูกแข็งแรง
การทานน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำนะครับจะเป็นการเพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมให้กับกระดูกครับจะทำให้กระดูกนั้นเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงครับถึงแม้ว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีข้อดีมากมายเหลือเกินครับแต่ครับก็ยังมีข้อควรระวังในการกินด้วยเพราะอะไรเพราะความน่ากลัวของน้ำมันมะพร้าวก็คือพฤติกรรมในการกินนั่นเองครับเพราะหลายๆคนครับก็คิดว่าอุ้ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยประโยชน์เยอะจังเลยก็เลยโอ้โหให้ความสนใจแล้วก็เลือกหันมากินกันมากขึ้นครับจนลืมไปว่าการกินน้ำมันที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ครับเพราะน้ำมันมะพร้าวนะครับก็ยังถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีแคลอรี่และไขมันที่สูงซึ่งอาจมีผลทำให้ระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันเลวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าการที่มีไขมันดีเข้าในร่างกายและอาจทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงหลอดเลือดอุดตันได้ฉะนั้นครับควรกินน้ำมันมะพร้าวในปริมาณที่เหมาะสมและที่สำคัญที่สุดครับต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายทุกๆวันเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีครับ